าก็อาจจะบอกว่าจำนวนประชากรเท่านั้นถึงเท่านี้นะถือว่าเป็นชุมชนขนาดเล็กสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เราพบกันในยูนิตที่7ครับในเรื่องของคุณลักษณะของชุมชนและก็เมืองมันมีคุณลักษณะยังไงเอ่ยความสำคัญเป็นยังไงเอ่ยทำไมเราต้องมาเรียนเรื่องนี้เริ่มเลยนะฮะนักศึกษาเพื่อไม่เสียเวลาชุมชนครับชุมชนหรือคอมมูนิตี้นะชุมชนหรือคอมมูนิตี้ใครจำได้ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกอะไรครับคอมมูนใช่ไหมฮะที่เราเรียนมาแล้วคอมมูนที่เราพูดถึงการปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศนักศึกษาจำได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคอมมูนิตี้นะก็คือชุมชนชุมชนเนี่ยหมายถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันจำนวนหนึ่งมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันมีการใช้ชีวิตนะมีการจัดแบบแผนนะมีการอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบวัฒนธรรมในชุมชนเดียวกันนี่คือคำว่าชุมชนนะซึ่งคุณลักษณะของชุมชนก็จะต้องประกอบไปด้วยขนาดประกอบไปด้วยความหลากหลายนะประกอบไปด้วยความหนาแน่นขนาดความหลากหลายหนาแน่นขนาดคืออะไรขนาดก็คือจำนวนของประชาชนผู้อาศัยนะเป็นตัวกำหนดขนาดของชุมชนว่าชุมชนนี้มีขนาดใหญ่มีขนาดเล็กหรือมีขนาดกลางเราก็จะมีตัวบ่งชี้วัดนะในทางสถิติเขาก็อาจจะบอกว่าจำนวนประชากรเท่านั้นถึงเท่านี้นะถือว่าเป็นชุมชนขนาดเล็กเท่านั้นเท่านี้ถือว่าเป็นชุมชนขนาดกลางเท่านี้เท่านั้นถึงเท่านี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่นี่คือคำว่าขนาดครับต่อมาครับอะไรอีกฮะความหลากหลายครับความหลากหลายในที่นี้ก็หมายถึงความหลากหลายในเรื่องของวิชาชีพของชนชั้นของอายุของเชื้อชาติวัฒนธรรมเนี่ยนี่ก็คือความหลากหลายครับเพราะว่าในชุมชนหนึ่งนักศึกษาสังเกตนะอาจจะมีความหลากหลายในด้านอาชีพแตกต่างกันบางคนเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอาจารย์เป็นพนักงานเอกชนเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายก็แล้วแต่นะฮะหรือบางชุมชนอาจจะมีคนที่นับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาอิสลามนี่ก็คือความหลากหลายครับต่อมาฮะอะไรฮะความหนาแน่นครับความหนาแน่นเนี่ยหมายถึงการรวมกลุ่มของกลุ่มประชากรในทางภูมิศาสตร์ครับโดยที่ประชาชนมีสภาพการอยู่ที่ใกล้ชิดกันนะเนี่ยเขาเรียกว่าความหนาแน่นสิ่งที่อาจารย์พูดมานะ3ประการนะขนาดความหลากหลายความหนาแน่นเนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการกำหนดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นครับเราพูดมา3อย่างเนี่ยแน่นอนครับถ้าชุมชนที่มีขนาดเล็กความต้องการของชุมชนก็มีขนาดเล็กไปด้วยพูดง่ายก็คือไม่เยอะแต่ถ้าชุมชนที่มีประชากรจำนวนเยอะความหนาแน่นเยอะความต้องการก็ต้องเยอะตามไปด้วยฮะก็แปลว่าหน้าที่ของผู้บริหารเนี่ยก็ต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่นะฮะนี่ก็คือความสำคัญว่าทำไมอาจารย์ถึงพูดถึง3สิ่งนี้นี่คือคุณลักษณะที่สำคัญของชุมชนและเมืองนะครับขนาดความหลากหลายและก็ความหนาแน่นครับต่อมาครับคำว่าเมืองล่ะเมื่อกี้เราพูดชุมชนแล้วนะเรามาดูความหมายของคำว่าเมืองบ้างเมืองก็หมายถึงพื้นที่ซึ่งพิสูจน์ในทางภูมิศาสตร์ที่มีประชากรมากกว่าจุดๆๆถึงจุดๆๆหรือมากกว่านั้นทำไมอาจารย์ใช้คำว่าจุดๆๆครับเพราะว่าตามคำนิยามเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าให้คำจำกัดความของจำนวนประชากรไม่เท่ากันครับบางเมืองอาจจะบอกว่า 2,500 คนขึ้นไป 5,000 คนขึ้นไปนี้อาจารย์ก็เลยใช้คำว่าจุดๆๆนะซึ่งเราก็ต้องไปดูตามความหมายของแต่ละประเทศอย่างไทยก็อาจจะให้ความหมายไว้อีกแบบนึงนะทีนี้เมื่อเรารู้เรื่องของเมืองแล้วเมืองล่ะคุณลักษณะที่สำคัญของเมืองล่ะอาจารย์มันเหมือนชุมชนไหมก็เหมือนกันค่ะก็ดูขนาดเหมือนกันดูความหลากหลายเหมือนกันแล้วก็ดูความหนาแน่นเหมือนกันนะฮะซึ่งสิ่งที่อาจารย์พูดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เราเห็นภาพว่าเพราะอะไรเราจึงต้องรู้ถึงคุณลักษณะสำคัญของชุมชนและเมืองอ้าวต่อมาสิ่งที่อาจารย์อยากให้นักศึกษามาศึกษาต่อนะฮะก็คือในเรื่องของปัญหาการแบ่งเขตของมหานครเรามีชุมชนเรามีเมืองต่อมาอยากจะให้รู้เรื่องของมหานครมหานครแล้วมันต้องมหาก็คือมันมโหฬารครับมันใหญ่มากมหานครเนี่ย
ถ้าเราดูหนังบ่อยๆนะหนังที่มันมีความล้ำยุคหน่อยเขาจะเรียกว่าอะไรเมโทโพลิสนะเมโทโพลิสนะหรือจะเรียกอย่างนึงคือเมโทโพลิแตนส์นะซึ่งเขตมหานครจะเป็นอภิมหาชุมชนถ้าประเทศไทยมีมหานครกรุงเทพมหานครเนี่ยประเทศไทยก็มีครับกรุงเทพมหานครปัญหานะที่เราจะพูดถึงในกรุงเทพมหานครก็จะประสบปัญหาในเรื่องของการแบ่งเขตการปกครองและการบริหารงานที่เหมาะสมเพราะว่ามหานครเนี่ยจะมีขนาดใหญ่มากบางครั้งก็มีองค์กรการบริหารที่อยู่ในพื้นที่มากเกินไปบางทีก็น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะฉะนั้นมหานครจะมีความทับซ้อนของอำนาจหน้าที่หรือมีการขาดตกบกพร่องของอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆนี่คือปัญหาของมหานครครับอย่างไรก็ตามครับนักศึกษานักวิชาการหลายท่านก็มองว่าปัญหาของมหานครแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของขั้นตอนของการนำนโยบายไปปฏิบัติมากกว่าเรื่องของการที่พูดถึงจำนวนขององค์กรที่มันอยู่ในมหานครเพราะฉะนั้นครับนักวิชาการจึงมองว่าแท้จริงแล้วปัญหาของการนำนโยบายไปปฏิบัตินี่แหละเป็นปัญหาสำคัญไม่ใช่ปัญหาขององค์กรที่มีมากหรือองค์กรที่มีน้อยไม่ใช่เขามองไปในเรื่องของนโยบายซึ่งเมื่อครู่นี้อาจารย์พูดถึงหัวข้อใหญ่ว่าปัญหาด้านเขตการปกครองของมหานครเราแบ่งออกเป็น4มิติครับ1ก็คือผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกก็คือการดำเนินนโยบายของเทศบาลหนึ่งเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนอื่นของมหานครซึ่งพื้นที่ส่วนนั้นน่ะมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายนั้นด้วยเราเรียกว่าผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้ดินและการแบ่งเขตหรือนโยบายในด้านทางน้ำมลภาวะทางน้ำและอากาศเหล่านี้ครับน้ำและอากาศมันมีเขตพื้นที่ติดต่อมันมีเขตกระจายอากาศเนี่ยมันครอบคลุมไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นนโยบายของพื้นที่นี้ฮะอาจจะไปมีผลกระทบต่ออีกพื้นที่หนึ่งก็ได้เราจึงเรียกว่าผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อมาครับข้อที่2ครับมิติที่2การไม่มีความรับผิดชอบทางการเมืองในพื้นที่มหานครมีองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่หลากหลายหน่วยงานครับนักศึกษามีอาณาเขตความรับผิดชอบในทางการเมืองทับซ้อนกันมากมายครับประชาชนเกิดความสับสนครับว่าถ้าเรามีเรื่องราวเราต้องไปหน่วยงานไหนอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ที่1 นะฮะอาจารย์ขออนุญาตแล้วกันก็เป็นข้อที่จริงนะกล่าวได้เทศบาลเชียงยืนครับอยู่จังหวัดมหาสารคามครับกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืนครับอยู่ห่างกันประมาณ 1-2 กิโลครับแต่พื้นที่มีความใกล้เคียงทับซ้อนกันประชาชนในพื้นที่เกิดความสงสัยและงงงมากว่าเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเราจะไปที่ไหนดีนักศึกษาคนนั้นยกมือถามอาจารย์ว่าอ้าวทำไมต้องสับสนอาจารย์ไปที่นั่นไม่ถูกก็ไปที่นี่ดิมันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเกิดปัญหาขึ้นที่ว่าเวลามีเรื่องเดือดร้อนขึ้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของขอบพื้นที่นะที่อยู่ไกลๆหรือประชาชนที่มีความมีอยู่ที่ยากจนนั่งรถสายตั๊กๆๆเข้ามานะรถประจำทางเข้ามาในเมืองไปติดต่อที่เทศบาลครับเทศบาลบอกว่าไม่ใช่คุณต้องไปติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืนแทนมันไม่ได้อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเชียงยืนประชาชนที่เตรียมเอกสารเตรียมหลักฐานแล้วก็ต้องมุ่งมาต้องเดินทางไปที่นี่มันยากไหมครับมันยากสำหรับการเตรียมเอกสารกว่าจะมาอีกที่หนึ่งแล้วสุดท้ายก็ต้องไปอีกที่หนึ่งบางทีตั้งใจจะไปที่หนึ่งเอาไปถึงตอนบ่ายพอไปถึงบ่ายเขาตรวจเสร็จแล้วตรวจเสร็จตอนบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามสิบห้านาฬิกาก็ไล่เราไปอีกที่หนึ่งเห็นไหมฮะสุดท้ายไม่เสร็จครับตีตั๋วรถกลับบ้านครับเขาเรียกว่าตีตั๋วเปล่าครับก็คือกลับฟรีวันหลังก็ต้องมาใหม่เสียทั้งเงินทั้งเวลานี่คือปัญหาครับที่เกิดจากการไม่มีความรับผิดชอบในทางการเมืองเพราะฉะนั้นทั้งสองหน่วยงานเนี่ยจะประสานผลประโยชน์กับประชาชนได้อย่างไรต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระหว่างสองหน่วยงานไปคิดมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่อาจารย์ยกให้เห็นภาพต่อมาครับมิติที่3ครับก็คือการขาดการประสานงานเรื่องนี้ก็ไปใกล้เคียงกับหัวข้อที่2ครับก็คือการไม่มีความรับผิดชอบในทางการเมืองอาจารย์ก็ขอข้ามในข้อที่3เลยนะไปข้อที่4เลยครับความไม่เท่าเทียมกันในด้านบริการและก็การเงินในเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายๆหน่วยงานมีความเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของการเงินเพราะว่าการจัดเก็บรายได้ของแต่ละองค์กรท้องถิ่นที่ว่ามานี้นะไม่เท่าเทียมกันเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นใน4มิติที่เราเห็นปัญหาเราจะแก้ปัญหามันอย่างไรครับอาจารย์จึงขอเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ครับซึ่งก็เป็นวิธีการที่อาจารย์
ร่ำเรียนมานะครับศึกษามาจากปรมาจารย์ต่างๆที่เขามีความรู้มาถ่ายทอดให้นักศึกษาฟังอีกทีครับก็คือเราต้องมีการจัดตั้งเขตบริการพิเศษนะอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางระหว่าง2เทศบาลเนี่ยหรือ2องค์การบริหารส่วนตำบลหรือ2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่มันอยู่ใกล้เคียงกันมีพื้นที่ตรงกลางหน่อยที่ในท้องถิ่นที่ทำให้ประชาชนสับสนเนี่ยคุณมาตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตรงนี้เขาจะช่วยบริหารการดำเนินการให้ดำเนินความสะดวกให้หรือแม้กระทั่งในเมื่อมันมีพื้นที่ซับซ้อนกันทำยังไงดีผนวกรวมพื้นที่กันเลยผนวกรวมกันเลยยุบเลยให้เป็นเทศบาลเนี่ยเทศบาลนครก็เลยเปลี่ยนเป็นเทศบาลนครเพราะจำนวนประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เยอะขึ้นจากเทศบาลตำบลก็เป็นเทศบาลนครเนี่ยฮะวิธีการแก้ปัญหาจริงๆยังมีอีกหลายวิธีการนะครับอันนั้นก็ไว้มีโอกาสมาเล่าให้กันฟังในห้องเรียนอีกนะในคลาสการเรียนซึ่งก็เปิดโอกาสให้สอบถามเหมือนเดิมครับก็อย่างที่อาจารย์บอกครับเนื่องด้วยเวลาของเรามีจำกัดนะในส่วนนี้เราก็อาจารย์ก็ขอทิ้งไว้เลยครับว่าถ้านักศึกษามีความสงสัยก็สามารถคอมเมนต์นะไว้ในช่องทางของทางมหาวิทยาลัยได้เลยนะก็สำหรับยูนิตที่7นะอาจารย์ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในยูนิตที่8ครับสวัสดีครับ